ชิงชีชัยหน้าทาวที่นี่ถือว่าเป็นชัยหน้าทาวที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นอันนี้อยู่นับเป็นหนึ่งในสามของชัยหน้าทาวในญี่ปุ่นอีกด้วยโดยถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่17ซึ่งในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นกำลังใช้นโยบายปิดประเทศมีเพียงเมืองนางาซากิเมืองเดียวเท่านั้นที่อนุญาตให้ทำการค้าได้คนกลุ่มแรกๆในซินชิชัยนาทาจึงเป็นพวกพ่อค้าและกะละสีเหลือซะส่วนมากนี่เองถ้าใครอยากได้สัมผัสกับความเป็นจีนที่เต็มไปด้วยเอกลักษณ์เน้นต้องมาที่นี่เลยบอกได้เลยว่าร้านค้าร้านอาหารร้านขนมและร้านค้าสินค้ามีเรียงรายกันเป็นตับของมีให้เลือกชิมเลือกช้อปปิ้งมากมายแถมของแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มขนมไปยันข้าวของเครื่องใช้ที่นี่มีให้เลือกชิมและซื้อเป็นของฝากมากมายร้านอาหารส่วนใหญ่ขายอาหารจีนเช่นบะหมี่ในน้ำซุปที่ข้นแบบราดหน้าและซาล่าอูด้งคือบะหมี่ผัดคล้ายๆโกยซีหมี่บ้านเราโดยร้านอาหารส่วนใหญ่จะขาย2เวลาช่วงเที่ยงประมาณ 11-15 นาฬิกาและช่วงเย็นคือ 17-21 นาฬิกา